แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีการทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แต่ทำแล้วยังทำไม่เสร็จแต่ตอนทำนั้นน่ะก็ช่วยประชาชนไปจำนวนมากเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือยุคที่รัฐบาลลุงตู่ทำเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาให้ในยุคนั้นแล้วสามารถใช้ได้แล้วนะกฎหมงกฎหมายบางอย่างใช้ได้เลยค่ะถ้ารัฐบาลปัจจุบันเอาจริงแต่ถ้าทำจริงจังจะเป็นประโยชน์มากแล้วยิ่งได้คนที่เคยอยู่รัฐบาลชุดที่แล้วอย่างคุณอนุทินเนี่ยมารับงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากถ้าท่านนายกคนปัจจุบันท่านสนับสนุนจริงจังไม่กลัวว่าใครจะได้หน้าอะไรยังไงนะผมว่าจะเป็นประโยชน์มากเรื่องของหนี้ครัวเรือนคำว่าหนี้ครัวเรือนคือหนี้ของภาคประชาชนนี่แหละแล้วทีนี้พอผ่าเข้าไปดูข้างในมันก็มีทั้งหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบหนี้ในระบบก็คือเจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงินกู้จากแบงก์มานะฮะกู้ไฟแนนซ์มาส่วนหนี้นอกระบบคือกู้จากในทุนเงินกู้นอกระบบนะเป็นอาเซียเป็นเท่าแก่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บ้างนะสองส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนของชาวบ้านวันนี้การแถลงฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีคลังนะฮะก็แถลงร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ทางตำรวจฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธราชูวงศ์นะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจีนวิจารณะวันนี้ได้มีการแถลงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติครับถามว่าทำไมถึงมี4คนนี้นะนี่ให้ภาพรวมก่อนจากเนื้อหาการแถลงเนี่ยสรุปง่ายๆว่าไอ้การแก้หนี้นอกระบบที่รัฐบาลจะเดินนี่นะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆ 1เรื่องของการไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เจรจาไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบคือหนี้นอกระบบมันไม่มีกฎหมายรองรับอ่ะนะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยการทวงหนี้ต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะต้องใช้มหาดไทยกับตำรวจปกครองกับตำรวจเราจึงเห็นมหาดไทยมท.1บิ๊กหนูจึงเห็นตำรวจท่านรองผบตร.มาสองหน่วยงานเนี้ยจะเข้าไปลุยพี่น้องประชาชนที่อยากจะมาขึ้นทะเบียนนะมาขึ้นทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยกับเจ้าหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมเจรจาไกลเกลี่ยนะแล้วหลังจากนั้นอีกสเต็ปหนึ่งคือการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือเรื่องของเอาแหล่งหนี้ในระบบซึ่งมันดอกเบี้ยถูกกว่าเอามาใช้หนี้ที่ผ่านการไกลเกลี่ยแล้วปรับลดแล้วจะได้ปลดแอกแล้วก็หางานที่มันมีรายได้เพิ่มเอามาช่วยมันจึงมีกระทรวงการคลังมาเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยกฤษดาเนี่ยนะค่ะนะวันนี้คนที่นำแถลงคือนายกเศรษฐาวันนี้วาทะที่นายกใช้นะคือใช้คำใหญ่มากนะวันนี้ท่านนายกนี่ใช้คำใหญ่มากบอกว่านี่นอกระบบมันคือการค้าทาสในยุคใหม่โอ้นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนสำหรับผมนี่นอกระบบเป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ปัญหานี้เรื้อรังและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับในวันนี้รัฐบาลจึงต้องบูรณาการหลายภาคส่วนที่เข้ามาทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ประชาชนเลือกใช้คำเนี่ยใหญ่มากนะการค้าทาสในยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะซึ่งถามว่าปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่จริงนะแล้วก็หนักด้วยตอนนี้นะแล้วก็คนที่มาแถลงด้วยอีกคนหนึ่งคือมท.1ทีนี้รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะก็ยอมก็เปิดเผยว่ารับข้อสั่งการแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานายกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนนะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าร่วมกับตำรวจช่วยเหลือลูกหนี้ในการเจรจาไกลเกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนะโดยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนั้นกระทรวงมหาดไทยนะครับจะทำงานด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือโดยบุคลากรหลักก็คือนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจ
นะครับจะมีการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะในมิติด้านการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาทการเฝ้าระวังและป้องกันรวมถึงการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดทางกระทรวงมหาดไทยจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมิ่นดูแคลนในการติดตามทวงหนี้ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมหรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบนะครับขอให้ท่านได้สามารถมาลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกแห่งนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งเพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่การทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนทุกรายก็มาได้เลยตั้งแต่1ธันวาคมนี้เลยนะฮะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอย่างที่ท่านมธ.1พูดส่วนตำรวจพลตำรวจเอกธนาก็ยืนยันว่าสตช.ก็พร้อมเดินหน้าเพราะว่าก็ต้องใช้กฎหมายนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการทวงหนี้โหดมีการใช้อิทธิพลข่มขู่กันตำรวจก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายนี่แล้วก็หลังจากนั้นคุณอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองที่ลงไปในเฟสแรกนี่ก็คือเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่นะก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะฮะตอนนี้มหาดไทยก็มีอีกงานนึงอยู่แล้วก็คือการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะบัญชีเจ้าหนี้เนี่ยจะไปรวมกับบัญชีผู้มีอิทธิพลด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดเจ้าหนี้ไปข่มเหงนะคุณอนุทินบอกว่าถ้าเจ้าหนี้ไปข่มเหงรังแกชาวบ้านก็เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลนะนี่เอาสองส่วนนี่ไปประกบกันเลยฮะค่ะถ้าเจ้าหนี้ไปข่มเหงชาวบ้านไปรังแกชาวบ้านไปใช้อิทธิพลต่างๆทำความเดือดร้อนชาวบ้านอันนี้ก็เข้าลักษณะผู้มีอิทธิพลแล้วที่มาใช้อาวุธนะครับอาวุธปืนด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนั้นเรากำลังจัดมันไม่ใช่มันไม่มีทีเดียวหรอกมันทำมาตลอดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะทำได้เฉพาะไก่เกลี่ยเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายทางด้านยกตัวอย่างกระทรวงการคลังก็มาบอกเอาละถ้าคุณคิดดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อวันอย่างเงี้ยคุณผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่ามันกฎหมายเขาให้ปีนึงไม่เกินเท่าไหร่15%หรือเปอร์เซ็นต์15%ใช่ไหมต่อปีนะดอกเบี้ยถ้าคุณไปคิดเป็นต่อวันนี่มันก็ผิดอยู่แล้วนะมีกระทรวงการคลังมีสัมภาระเข้ามาคอยติดตามเพราะฉะนั้นมันก็ใช้กฎหมายให้มากที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยวันนี้ที่ท่านนายกมาแถลงข่าวเนี่ยท่านก็มีมาตรการปิดท้ายมาด้วยก็คือไปหาแหล่งเงินโดยใช้เห็นไหมมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินมาด้วยใช้สถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยในการที่จะประคองให้หนี้นอกระบบเหล่านั้นเนี่ยรีไฟแนนซ์มาเป็นหนี้ในระบบแล้วพี่น้องประชาชนก็มาอยู่ในการชำระหนี้ในระบบแทนนะครับเป็นดอกเบี้ยที่มีความเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนดไม่ถูกโกงเหงต่อไปไม่ได้แก้หนี้ให้ชาวบ้านไม่มีหนี้นะเพราะมันยกหนี้กันไม่ได้ขนาดนั้นทั้งประเทศหรอกแต่ว่าหาแหล่งเงินแหล่งทุนมารีไฟแนนซ์มันไม่ได้คือรัฐมนตรีมหาดไทยนะคือท่านก็พูดตรงไม่ใช่แก้หนี้ให้โดยการยกหนี้ให้หมดแต่แก้หนี้ก็คือเอาหนี้ที่อยู่ในระบบเจรจาไก่เกียก่อนตบให้มันเป็นธรรมก่อนค่ะแล้วเอาเข้ามาสู่ในระบบก็คือไปเอากู้เงินจากในระบบเนี่ยเอามาเพื่อที่อยากใช้หนี้ได้แล้วก็ผ่อนรวมไปถึงทำอาชีพเพื่อให้มีรายได้แต่ก็ยังต้องใช้หนี้อยู่ก็ยังต้องใช้หนี้อยู่ก็คือใช้หนี้ในระบบนะเพื่อไม่ใช่จัดการกับปัญหาเหล่านี้ค่ะนะเอาจากวงจรที่เป็นวงจรที่เป็นเหมือนการค้าทาสเนี่ยที่นายกใช้คำเนี่ยมันผิดกฎหมายใช้คำนี่เห็นภาพชัดนะแต่ท่านนายกเนี่ยต้องสนับสนุนการทำงานต่อเนื่องเลยนะไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยเหมือนหลายเรื่องที่ผ่านมาค่ะแล้วทีนี้พูดถึงรัฐมนตรีช่วยคลังคุณกฤษณาจีนวิจารณะเนี่ยที่อธิบายเพิ่มอ่ะค่ะคือท่านก็พูดในส่วนของกระทรวงการคลังที่จะเข้าไปช่วยนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยคุณกฤษณาเนี่ยบอกว่าจะมีการดึงธนาคารของรัฐเข้ามาช่วยพูดถึงธนาคารของรัฐก็มีทั้งออมสินแล้วก็ธกส.อย่างออมสินเนี่ยจะช่วยเรื่องของสินเชื่อนะคะการให้กู้เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
หลังจากที่มีการได้การมีการปรับโครงสร้างกันแล้วหรือมาไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูแลโดยธนาคารของรัฐนะครับก็จะมีธนาคารออมสินนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโครงการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับก็จะให้กู้ต่อรายนึงไม่เกิน 50,000 บาทนะครับระยะเวลาก็5ปีนะครับหลังจากที่มีการอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการทำงานที่ล้อกันกับที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้ก็คือเมื่อเข้าไปตบเรื่องที่มันเป็นสีเทาสีดำออกไปแล้วเนี่ยทางธนาคารรัฐจะเข้าไปช่วยเรื่องของการให้กู้เงินที่ถูกต้องตามระบบรวมไปถึงเรื่องของการให้สินเชื่อหรืออาจจะดึงธนาคารธ.ก.ส.เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมเรื่องของที่ดินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นปมใหญ่ที่ทางกระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยเรื่องนี้แล้วก็มีพิโก้ไฟแนนซ์นะฮะที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้สินเชื่อทีนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของสิ่งที่แถลงเนี่ยสรุปก็คือตำรวจมหาไทยเข้าไปจัดการไก่เกลี่ยนะเรื่องของหนี้สินแล้วจากนั้นสเต็ป2กระทรวงการคลังผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็เข้าไปปรับโครงสร้างหนี้นะเข้าไปบริหารจัดการเติมเงินหนี้ในระบบเข้ามาเพื่อล้างกับหนี้นอกระบบนะทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยมันมีประเด็นตรงไหนที่น่าสนใจคืออันที่1ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคือการที่คุณอนุทินซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในยุครัฐบาลลุงตู่เข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีการทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แต่ทำแล้วยังทำไม่เสร็จแต่ตอนทำนั้นน่ะก็ช่วยประชาชนไปจำนวนมากเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือยุคที่รัฐบาลลุงตู่ทำเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาให้ในยุคนั้นแล้วสามารถใช้ได้แล้วนะกฎมงกฎหมายบางอย่างใช้ได้เลยถ้ารัฐบาลปัจจุบันเอาจริงแล้วการที่ได้คนอย่างคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานี้ก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนหยิบจับมาใช้ได้พูดง่ายๆอันนี้ประการที่หนึ่งนะประการที่สองเรื่องของการแก้หนี้กฎหมายและแนวทางในยุคลุงตู่คุณทิพานันท์สิริชนะเนี่ยเป็นคนสรุปเอาไว้คุณทิพานันท์ซึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลในยุคนั้นนะยุคลุงตู่ปรับโครงสร้างหนี้ไป 3,950,000 บัญชียอดภาระหนี้ 2,980,000 ล้านบาท 2.9 ล้านล้านบาทค่ะที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปรอบหนึ่งนะแล้ววางรากฐานเอาไว้หลายเรื่องเช่นหนึ่งปี58พ.ร.บ.ทวงถามหนี้คุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้จากการทวงหนี้โหดอันนี้ออกมาในยุครัฐบาลที่แล้วแล้วเรื่องพิโก้ไฟแนนซ์ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังพูดนะเข้าไปถึงแหล่งเงินมากขึ้นไม่มีหลักประกันก็กู้ได้เป็นในนี่ในระบบใช่ไหมอันนี้ปี59ถัดมาปี60มีคลินิกแก้หนี้นะปี60อีกมีพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วเรียกดอกเบี้ยเกิน 15%ถือเป็นโมฆะลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนดอกเบี้ยแล้วเพิ่มโทษด้วยนี่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เสร็จมาแล้วตั้งแต่ปี60ไงยุคลุงตู่ค่ะแล้วปี60แก้ปวิแพ่งมาตรา302เงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์รายได้อื่นรวมกันไม่เกิน 20,000 ของลูกหนี้จะถูกอายัดเพื่อบังคับคดีไม่ได้นั่นก็ลุงตู่ออกมาให้ปี60ค่ะรัฐสภาสมัยลุงตู่แล้วปี64นะแก้กฎหมายดอกเบี้ยปี65ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพดานสูงสุดไปยังไงนะแล้วปี66ช่วงต้นปีกระทรวงศึกษาลงนาม MOU นี่ข้าราชการนะแล้วก็เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินพฤษภาคม66ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างฮะเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ถ้าจะแก้ต่อเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำจริงจังจะเป็นประโยชน์มากแล้วยิ่งได้คนที่เคยอยู่รัฐบาลชุดที่แล้วอย่างคุณอนุทินเนี่ยมารับงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากถ้าท่านนายกคนปัจจุบันท่านสนับสนุนจริงจังไม่กลัวว่าใครจะได้หน้าอะไรยังไงนะผมว่าจะเป็นประโยชน์มากนะเพราะลุงตู่ทำแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จแต่การทำนั้นน่ะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมเอาไว้เยอะพูดง่ายๆเปรียบเทียบเห็นภาพเหมือนเปิดร้านขายของอ่ะมีตะหลิวมีกระทะมีอะไรหม้อไหกะละมังคนใหม่จะมาเปิดร้านต่อมันแทบไม่ต้องซื้อของใหม่อ่ะมันเริ่มปรุงได้เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นป
ปัญหาตอนนี้ยังหนักอยู่นะแล้วสำคัญก็คือเครื่องไม้เครื่องมือยังเอามาใช้ได้นะอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องปากท้องของชาวบ้านในต่างจังหวัดจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้รอดูผลงานว่าจะทำได้ดีหรือเปล่า